ดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้เอาสุนัข2ตัวนี้เนี่ยใกล้กันใช่ไหมฮะคือจริงๆพิทบูเนี่ยฮะเขาเป็นหมาที่ไวต่อสิ่งเร้ามากแล้วคือรักการต่อสู้พอสมควรครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหมา2ตัวเนี่ยอาจจะเจอสิ่งเร้าข้างนอกเหมือนหมามาเห่าหน้าบ้านเขาออกไปกัดไม่ได้เพราะว่าหันกลับมาด้วยอารมณ์ที่ค้างอยู่ใช่ก็คือซัดกันเองก็เหมือนหมาไทยปกติเวลาเขากัดกันเนี่ยแนะนำนิดนึงบางคนเนี่ยผมเห็นในคลิปหลายทีที่เวลาเขาแยกเขาใช้อะไรอะน้ำร้อนบ้างอะไรบ้างคือจริงใช่คือจริงๆมันไม่ได้ผลยิ่งกระตุ้นให้เขาใช่เพราะว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วเราใช้เนี่ยฮะจะเป็นไม้งัดปากเวลาสมมติเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็คือว่าเขากัดติดสมมติว่ากัดติดอยู่เราก็จะเนี่ยสอดเข้าไปนะครับครับแล้วก็งัดอย่างนี้เพื่อให้เขาปากเขาเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ดึงเขาออกมานะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องในการแยกสุนัขกัดกันไม่แนะนำให้ปล่อยพิทบูอยู่ตามลำพังโดยไร้การควบคุมคือที่เห็นเนี่ยคือหมาสองตัวนี้ผมฝึกมาตั้งแต่เด็กๆครับจริงๆเราสมควรฝึกสุนัขไม่ให้ก้าวร้าวคือเข้าสังคมได้หมาทุกตัวอยู่ในบ้านไม่สมควรที่จะถึงขั้นว่าเห็นกันไม่ได้เลยเจอกันต้องกัดกันก็คืออยู่กันเห็นกันได้แต่คือเราก็ต้องป้องกันไว้คือหมาทุกตัวมีกรงที่สภาพที่สมบูรณ์คือไม่สามารถออกมาได้ที่เราไม่ปล่อยก่อนที่เราจะเลี้ยงสุนัขทุกพันเราสมควรที่จะดูว่าเรามีความพร้อมในทุกๆด้านไหมแล้วก็ควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดที่เราจะเลี้ยงด้วยใช่อย่างที่เรียนว่าพิทบูเป็นสุนัขพันธุ์ที่พิเศษคือพละกำลังสูงเพราะฉะนั้นบ้านหนึ่งไม่สมควรมีเยอะครับตัว2ตัวพอละทำไมผมว่า2ตัวนี้ก็เยอะ2ตัวนี้อาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้แล้วด้วยใช่จริงๆตัวเดียวเหมาะสมอย่างผมเนี่ยมีหลายตัวหน่อยผมก็เอาไปไหนได้ไม่กี่วันต้องมีคนมาดูต้องอะไรฮะก็คือจริงๆเลี้ยงให้เหมาะสมกับชีวิตดีกว่าครับว่าลงมีความพร้อมแค่ตรงไหนก็เลี้ยงแค่ตรงนั้นการที่เขาจะกัดคนไม่กัดคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างฮะกับการคือหนึ่งผมว่าเจ้าของก็มีส่วนนะฮะผมก็มีการจูงออกไปข้างนอกคือควบคุมใส่สายจูงเดินออกไปข้างนอกไปเล่นข้างนอกแต่คือทุกครั้งที่ผมอยู่ข้างนอกผมไม่เคยปล่อยสายจูงการอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทุกคนต้องใส่สายจูงไม่ว่าจะหมาเล็กหรือหมาใหญ่จริงครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าการใส่สายจูงที่สำคัญมากไม่มีสายจูงคือไม่สามารถควบคุมอะไรเลยได้เลยจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปกัดคนดีจะวิ่งไปกัดหมาตัวอื่นเราได้แต่มองจนกว่าเขาจะกัดแล้วทำอะไรไม่ได้อะแต่ถ้าสายจูงปุ๊บเวลาเขาจะไปไหนเราสามารถใช้สายจูงในการควบคุมบังคับได้ด้วย